เรื่องลึกลับที่สุดของโลกอย่างหนึ่งคือเวลาเวลาไม่เคยเดินย้อนกลับมันเดินไปข้างหน้าเท่านั้นแต่จะดีแค่ไหนถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตท,ที่ผ่านไปแล้วได้และความตายคือการเกิดใหม่ age of tomorrow ซปเปอร์นักรบดับทับอสูรภาพยนตร์ออกใช้ในปี2014 โดยผู้กำกับดักรีแมนที่สร้างชื่อเสียงจากการกำก,ก,ก,กับภาพยนตร์มากมายอย่างเช่น The Born Identity Jumper Mr. and s r s t m i t h Age of Tomorrow นันแสดงโดยทอมครูซและเอมิลี่บลันภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลสัญชาติญี่ปุ่นเรื่อง All You Need Is Kill ของฮิโรชิซากุระสกะเป็นนิยายที่ขายดีมากเรื่องหนึ่งและได้รับ,บรางวัลมากมายจนสหรัฐซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นรูปแบบภาพยนตร์ฮอลลีวูด โดยเรื่องราวเล่าถึงปี2020บิลเคในายทหารหน่วยข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกสหรัฐที่ถูกลงโทษให้ไปร่วมรบในสงครามครั้งใหญ่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวเผ่าที่ชื่อมิมิที่มาบุกโลกตั้งแต่ปี2015แต่เคสไม่เคยมีประสบการณ์สู้รบมาก่อนเมื่อลงไปถึงสมรภูมินั้น เขาจึงตายไปพร้อมกับต่างดาวตัวหนึ่งภายในเวลาไม่ถึง5นาทีแต่ก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในวันก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามหนึ่งวันหลังจากนั้นทุกครั้งที่เขาตายเขาจะกลับมาฟื้นที่เดิมเวลาเดิมและต้องดำเนินชีวิตเช่นเดิมจนเขาได้พบกับริต้าแวนทัสกี้นักรบหญิงจากหน่วยลบพิเศษพวกเขาจะเอาชนะมิมิกและหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้อย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ ในปี2015มนุษย์ต่างดาวเผ่าที่ถูกเรียกว่ามิมิกและบุกยึดภาคพ,พื้นทวีปยุโรปเอาไว้ฝ่ายมนุษย์ได้จัดตั้งกองกำลังพันธมิตรปกป้องโลก United Defense Force หรือ UDF เพื่อทำสงคารามกับมิมิกหลังจาก5ปีมนุษยชาติได้รับชัยชนะเพียงครั้งเดียวที่สมอรภูมิเวอร์ดันประเทศฝรั่งเศสพันตีวิลเลียมบิลเคธ จากหน่วยข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกสหรัฐเดินทางมาอังกฤษเพื่อมาพบกับพลเอกบริกแฮมผู้บัญชาการสูงสุดของ UDF เพื่อสัมภาษณ์ในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแผนที่รบที่พลเอกบริกแฮมเตรียมรับมือที่ชายหาดซึ่งเป็นสนามรบในประเทศฝรั่งเศสแต่พลเอกบริกแฮมกลับสั่งให้เคสไปรบพร้อมกับทหารเกณฑ์ใหม ภายในหนึ่งชั่วโมงเพื่อบันทึกภาพปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งเคสเคยทํางานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและการนําเสนอข่าวมาตลอดเขาไม่เคยแม้กระทั่งฝึกซ้อมลบด้วยซ้ำเคสปฏิเสธเนื่องจากเขาไม่เคยฝึกมาให้ทํางานภาคสนามมาก่อนพร้อมกับข่มขู่ว่าเขาจะป้ายความผิดให้พลเอกบริกแฮมหากปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลวด้วยความโกรธพลเอกบริกแฮมจึงสั่งจับกุมเคสและลดยศเป็นพลทหารหลังจากนั้นเขาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่แนวหน้าร่วมกับกองทหารหมู่เจายใต้การบังคับบัญชาของจ จาสิบเอกแฟรลที่ประเทศฝรั่งเศสเคสพยายามอธิบายว่าเขานั้นมียศเป็นพันตรีไม่ใช่ทหารเกณฑ์และต้องการทัวรไปอธิบายกับผู้บังคับบัญชาดูเหมือนว่าจ่าสิบเอกแฟรลจะได้รับข้อความที่อยู่ในกระเป๋าข้างซ้ายของเขาที่แจ้งว่าเคสนั้นเป็นทหารหนีทัพถูกจับฐานแต่งกายเรียนแบบนายทหารชั้นสูงและเขาจะหลอกล่อเพื่อขอโทรศัพท์ทำทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่ต้องไปออกรบในวันพรุ่งนี้ จากนั้นจ่าแฟรเรลพาเคสไปที่โรงนอนเขาบอกกับเคสว่าเคสยังมีความหวังความหวังในรูปแบบของสงครามสงครามที่มีเกียรติมันคือการชุบตัวชั้นเยี่ยมและการตรึงไม้กางเขนคือการหล่อหลอมวีรบุรุษที่แท้จริงเป็นสถานที่ที่ลูกผู้ชายมียศเท่ากันไม่ว่าก่อนเข้ามานั้นจะเป็นใครหลังจากนั้นจ่าแฟรเรลก็แนะนํากองทหารหมู่เจให้กับเคสพวกนั้นกําลังเล่นไพ่กันอยู่แต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของจ่าแฟรเรลไปได้เขาเปิดเตียงขึ้นดูและพบกับไพ่สํหรับใหญ่จ่าแฟรเรลจึงให้ทุ คนที่ร่วมวงเล่นไพ่นั้นกินไพ่ที่เล่นเข้าไปคนละหนึ่งใบเพราะเขาไม่ชอบพร้อมกับท่องกฎที่จ่าแฟร์เรลนั้นตั้งขึ้นเคสถูกสั่งให้เตรียมตัวเพื่อซ้อมลบภายในสินาทีแต่เขานั้นไม่เคยลบเลยสักครั้งเช้าวันต่อมาถึงวันประัสศุ์จ่าแฟร์เรลเริ่มปลุกระดมและเรียกให้ทหารทุกนายไปรวมพลเพื่อใส่ชุดเกราะที่ทางกองทัพพัฒนาขึ้นเคสเหงอแตกท่วมตัวเพราะเขาไม่เคยลบแถมยังไม่เคยใส่ชุดเกราะพวกนี้มาก่อนไม่รู้วิธียิงปืนไม่รู้วิธีทำงานของชุดเมื่อเขาถามกริปทหารที่มาใใส่ชุดเเกาะห้ถึงวิธีป แต่กลับไม่มีใครยอมตอบอะไรเคทเดินไปขึ้นเครื่องบินที่จะพาเขาไปยังชายหาดที่เป็นสมรภูมิลบเคทพยายามหลบหนีแต่ก็มีทหารคนอื่นมาลากเขาขึ้นเครื่องได้สําเร็จบนเครื่องขณะกําลังบินจ่าแฟเรลพยายามอธิบายกลยุทธ์ต่างๆเพื่อการเอาชนะและไม่มีความกล้าหักปราศจากความกลัวมีทหารนายหนึ่งพยายามทําให้เคทเสียโดยการบอกเขาว่าชุดของเคทนั้นดูแปลกๆเหมือนใส่ด้วยคนตายเอาไว้และทหารหญิงอีกคนก็พูดอีกว่าไม่มีใครช่วยได้จู่ๆก็มีระเบิดพุ่งตรงมาที่เครื่องบิน พวกเขาทําให้ทหารส่วนหนึ่งตายทันทีจ่าแฟเร็ลวจึงสั่งให้ทุกคนกระโดดลงจากเครื่องบินเพื่อนทหารเริ่มกระโดดลงจากเครื่องบินแต่เคสนั้นยังลังเลเพราะเขากลัวเอามากๆแต่ถ้าไม่กระโดดลงไปเขาก็อาจจะต้องตายเพราะเครื่องบินระเบิดอยู่ดีจากนั้นเคสก็กระโดดลงจากเครื่องบินเขาลอยอยู่บนอากาศสักพักเพราะเขาไม่รู้วิธีปลดเชือกปล่อยตัวเนื่อลงไปถึงพื้นชายหาดที่เป็นสมรภูมิลบไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่การกระหน่ำยิง ยิงและยิงเท่านั้นแต่เคสยังไม่สามารถปลดเซฟตี้ของปืนได้เพราะมันเป็นภาษาญี่ปุน่นเขามองเพื่อนทหารถูกยิงตายบ้างทูกเครื่องบินตกทับตายบ้างทุกคนตายเคสยังไม่สามารถปลดเซฟตี้ของปืนได้เลยเขาทําได้แค่หนีหัวซุกหัวซุนพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาที่ปลอดภัยมีเครื่องบินของกองทัพตกลงมาต่อหน้าต่อตาเขาและคนที่ออกมาจากเครื่องบินลานั้นก็คือ1 0เอกหญิงลิต้าแวนทัสกี้วีและสตีจากสงครามที่เอาชนะมิมิกได้ที่เวอร์ดันแต่แล้วลิต้าก็ถูกมิมิกยิงตายตอน ต,อ,ต,อ,ตอของเคสเดินต่อไปจนถึงหลุมหลบที่ทุกคนบนเครื่องบินลําเดียวกับเคสหลบกระสุนอยู่พวกเขากําลังคุยกันว่าที่นี่คือกับดักพวกเขาไม่มีทางชนะศึกครั้งนี้ได้ไม่นานก็มีมิมิกโผล่ขึ้นมาตรงกลางจากใต้พื้นดินระหว่างหลุมนั้นและเริ่มฆ่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเคสพยายามปลดเซฟตี้ปืนของเขาและยิงตอบโต้ได้สําเร็จมิมิกอีกตัวเดินมาที่เขาแต่ตัวนี้ดูแตกต่างมันตัวใหญ่และมีสีฟ้าเคสพยายามจะยิงไปที่มันแต่ปืนเขาขึ้นสถานะเป็นรอรีโหลดไม่สามารถยิงได้เขาจึงเปลี่ยนไปใช้ ระเบิดที่ตกอยู่ข้างๆแทนเมื่อจุดระเบิดมิมิกตัวนั้นก็ตายแรงระเบิดทําให้เลือดของมิมิกตัวนั้นสาดใส่เขาเลือดของมันที่ดูเหมือนกรดสีน้ําเงินสาดใส่เต็มตัวเคสเขาตายไปพร้อมกับมันทันทีทันทีที่เขาตายเขากลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าวันที่ถูกส่งตัวมาอีกครั้งที่ฐานทัพในฝรั่งเศสนอนอยู่บนกองข้าวของและมีทหารมาปลุกให้เขาตื่นเหมือนเดจาวูเคสลุกขึ้นมาและเมื่อจ่าแฟรเรลมาถึงเขาก็สามารถบอกชื่อจริงของจ่าได้โดยที่เขายังไม่ได้นะนําตัวเคสพยายามจะอ แต่เขากลับคิดว่าสิ่งที่เคสพูดนั้นคือการที่เขาพยายามจะหนีเท่านั้นขณะที่กําลังเดินมาลงนอนของทหารเคธพูดขัดจังหวะจากแฟรเรลเกี่ยวกับการตรึงการเขนนั่นเพราะมันเป็นประโยคที่เขาเคยได้ยินจากแฟรเรลพูดมาก่อนเมื่อเดินเข้าโรงนอนเคธก็เห็นเหตุการณ์เดิมซ้ําอีกคือทุกคนกําลังเล่นไพ่จากแฟรเรลจับได้และให้พวกเขากินไพ่ที่เล่นแต่คราวนี้เคสกลับท่องจําสิ่งที่จากแฟรเรลให้พวกนั้นท่องได้ก่อนออกลบพวกเขาใส่ชุดเกราะเคสคุยกับกิฟเรื่องเซฟตี้ชุดเมื่อขึ้นเครื่องบินเาาจํ ทหารที่บอกว่าชุดเคสนั้นแปลกเหมือนใส่คนตายอยู่ได้และเขาพูดพร้อมกับทหารหญิงที่บอกเขาว่าถึงสนามรบแล้วจะไม่มีใครช่วยได้ทําเอาเธออึ้องไปเลยแล้วจลวดก็ยิงมาที่เครื่องเหมือนเดิมเขากระโดดลงที่ชายหาดเหมือนเดิมเมื่อถึงหาดเขาเห็นกริมโบโดนเครื่องบินทับเหมือนเดิมและเขาวิ่งไปช่วยลิต้าจากเครื่องบินโนระเบิดได้ทันก่อนที่เธอจะโดนเครื่องบินระเบิดใส่ลิต้าเอาแบตของเคสไปแล้วเคสก็โดนระเบิดตายทันทีที่เขาตายเขากลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าวันที่ถูกส่งตัวมาคราวนี้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เกิด น,นั้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วและเขาไม่ได้ฝันไปแน่นอนเขาจึงรีบวิ่งมาขวางหน้ารถจ่าแฟริลเพื่อจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาว่าหากส่งทหารไปรบที่ชายหาดพรุ่งนี้ทุกคนจะตายหมดแต่เคสกับถูกจับและลากเข้ามาในโรงนอนเคสพยายามบอกว่าเขารู้จักชื่อของทุกคนทั้งที่ทุกคนยังไม่เคยเจอเขามาก่อนพร้อมทั้งบอกว่าใครเล่นไพ่ค้างไว้ได้อีกด้วย เคทบอกให้จ่าแฟรเรลฟังเขาแต่บนเครื่องบินเขากลับถูกเอาเทปกาวปิดปากแทนเนื่อเครื่องบินถูกยิงเคทปลดเชือกแล้วลงมาถึงชายหาดก่อนใครเขารีบวิ่งไปช่วยกลิมโบที่กำลังจะโดนเครื่องบินหล่นทับและเคทก็ตายแทน เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งในเช้าวันที่ถูกส่งตัวมาพยายามช่วยทุกคนที่เขาคิดว่าช่วยได้เคสวิ่งมาหาสิบเอกริตาเพื่อช่วยชีวิตเธอจากมิมมะและเครื่องบินที่กำลังจะระเบิดเธอรู้ทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นกับเคสเธอจึงบอกเคสว่าถ้าเขาตายแล้วฟื้นแล้วให้ไปพบเธอทันทีเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งรีบให้จ่าแฟเรลไปที่โรงนอนพยายามปิดเรื่องไพ่ที่กองทหารหมู่เจกำลังเล่นกันอยู่เพื่อที่ช่วงซ้อมรบ,รบเขาจะได้ไปหาสิบเอกริตาขณะซ้อมวิ่งเคสขอให้หยุดแถวจ่าแฟเรลสั่งให้พวกเขาวิพื้น50 แต่เคสเล็งรถที่กำลังวิ่งมาแล้วกลิ้งตัวไปบนถนนเพื่อหวังให้พ้นรถและหนีแถวไปได้แต่เคสกลับถูกรถทับตายเขาตื่นขึ้นมาใหม่วนหลูบอีกครั้งกลิ้งลอดผ่านรถที่กำลังวิ่งแต่คราวนี้เขาทำได้สำเร็จเคสจึงรีบมาพบกับสิบเอกริต้าแวนทัสกี้เธอถามว่าใครบอกให้เขาคุยกับเธอเขาจึงบอกเธอว่าเธอนั่นแหละที่บอกเขาที่ชายหาดพรุ่งนี้ลิต้าบอกเคสว่าเรื่องนี้เขาต้องบอกเธอแค่คนเดียวเพราะถ้าบอกคนอื่นเขาจะถูกส่งไปโรงพยาบาลบ้าหรือไม่ก็ผ่าตัดเพื่อการศึกษาและถามถึงการตายครั้งแรกของ ที่เกิดจากที่เขาฆ่ามิมิกตัวใหญ่และเลือดมันท่วมตัวเขาเคสขอให้ริต้าอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเธอบอกเขาว่าเธอเคยเจอประสบการณ์เดียวกันแต่ตอนนี้มันจบไปแล้วและเธอขอร้องให้เขาช่วยเธอเอาชนะสงครามเขาถึงจะสามารถหยุดการวนลูปนี้ได้ รีตาพาเคสมาพบดร์คาร์เตอร์เขาพยายามทดสอบเคสว่าน,นี่คือการเจอกันครั้งที่เท่าไหร่ของเขาโดยการชู2นิ้วไว้ที่ได้หลังเพื่อให้เคสตอบแต่เขาตอบไม่ได้นั่นแสดงว่านี่คือการเจอกันครั้งแรกดร์คาร์เตอร์นักฟิสิกส์อนุภาคแอควานไมโครโลจีผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาของมิมิกคาร์เตอร์อธิบายให้เคสฟังว่ามิมิกจะทำงานเหมือนพึ่งโดยหางตัวจ่าฝูงที่เรียกว่าอัลฟาหายากมากเป็น1ใน6.18ล้านตัวถูกฆ่าตัวนางพญาที่เรียกว่าโอเมกา ที่ควบคุมทุกตัวจะย้อนเวลาชีวิตให้ตัวที่ถูกฆ่ากลับไป1วันก่อนหน้านั้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการต่อสู้เพราะศัตรูที่รู้อนาคตไม่มีทางแพ้โดยสาเหตุที่เคสสามารถย้อนเวลาได้เหมือนกับมิมิกที่ถูกฆ่าเป็นเพราะว่าเคสได้รับเลือดของมิมิกตัวที่เขาฆ่าตายในสมรภูมิครั้งแรกเช่นเดียวกันกับริต้าที่เคยมีความสามารถนี้เมื่อครั้งทําสงครามที่สมอรภูมิเวอร์ดนันแต่สุดท้ายก็สูญเสียมันไปหลังจากที่เธอถูกถ่ายเลือดหลังได้รับบาดเจ็บถ้าอยู่ใกล้โอเมก้าและค่าอัลฟาคนนั้นจะถูกดูดเข้าไปใน ประสาทส่วนกลางของโอเมก้าและได้รับพลังเพื่อรีเซ็ตวันใหม่ได้เหมือนลิต้าทำที่เวอร์ดันเคสถามว่าเขาต้องทำยังไงเธอตอบว่าเคสจะต้องตายทุกวันจนกว่าโอเมก้าจะถูกทำลายเคสพยายามบอกลิต้าว่าเขารู้จักกับนายพลหลายคนและให้พวกเขาเอาข้อมูลนี้ไปบอกนายพลแต่ลิต้าเคยทำแล้วเธอถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบ้าลิต้าขอให้เคสช่วยจากการเห็นภาพนิมิตของเคสเมื่ออัลฟาตายตอนนี้โอเมก้ากำลังหาตัวเคสเมื่อโอเมก้าเข้าใกล้เคสเขา Kate, จะสามารถเห็นภาพนิมิตของ เม้ไดว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนและลิต้าเคยเห็นนิมิตแต่เธอสูญเสียพลังไปก่อนพวกเขาจึงยังไม่เห็นโอเมก้าจริงๆลิต้าขอให้เคสพาเธอไปที่ที่โอเมก้าอยู่ถึงเขาเห็นภาพนิมิตแต่เคสไม่เคยฝึกลบด้วยซ้ําเขาจะเอาชีวิตลอดไปได้ยังไงจากนั้นลิต้าฝึกการลบให้เคสทุกวันเมื่อเคสพลาดท่าจนกระดูกสันหลังหักลิต้าบอกเขาว่าหากมีอุบัติเหตุต้องเอาให้ถึงตายเพราะถ้าถูกถ่ายเลือดจะสูญเสียพลังทันทีจากนั้นลิต้าก็ยิงเขา เคสตื่นขึ้นมาวนลูปอีกครั้งเขาไปฝึกซ้อมรบกับริต้าและจ่าแฟร็เลวก็เริ่มตามหาว่าเคสเน้นหายไปไหนริต้าพยายามฝึกให้เคสอย่างหนักเธอฝึกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเขาบาดเจ็บริตายิงเพื่อให้เขาตายเพราะการเริ่มใหม่ง่ายกว่าเคสฝึกซ้อมรบซ้ำๆวันแล้ววันเล่าตายวนลูบ จนนับไม่ได้ว่ากี่ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อลิต้ายิงเขาเขาตายและเห็นภาพนิมิตสถานที่คล้ายเขื่อนแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีลิต้าให้เขาเลิกฝึกและพยายามคิดวิธีให้เขารอดจากชายหาดให้ได้ที่สมรลภูมิรบบริเวณชายหาดเคธและลิต้าใช้เวลาในหลายๆหลูมของชีวิตของเคธในการหาเส้นทางจากสนามรบไปยังเขื่อนดังกล่าวเคธและลิต้าตายซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเคธเริ่มถอดใจด้วยความผิดหวังจากความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งเขาถอนตัวจากการฝึกและหลบหนีไปยังลอนดอนแต่ก็พบกับกลุ่ม มิกที่วางแผนเข้าโจมตีลอนดอนในวันนั้นพอดีจนทำให้เขาตายอีกครั้งเคสเต่นขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาตั้งใจฝึกซ้อมรบมากกว่าทุกครั้งริต้าบอกเขาว่าเธอจะเป็นคนฝึกเขาเองเขาทำได้แน่แต่ริต้าฝึกเขามาเยอะแล้ว จนในที่สุดเคสและลิต้าก็ผ่านชายหาดมาถึงหมู่บ้านได้เคธให้ลิต้ารีบไปขึ้นรถมินิแวนส่วนเขาไปที่รถ SUV สีเขียวเพื่อล่อมิมิกและเขาย้ำกับลิต้าให้เธอปลดรถพ่วงออกจากรถแวนก่อนไม่งั้นมิมิกจะฆ่าพวกเขาได้แต่ลิต้าดันลืมปลดรถพ่วงออกจากมินิแวนพวกเขาลากมันไปด้วยทันใดนั้นมิมิกก็โผล่ขึ้นมาท้ายรถพว่วงเคธพยายามยิงมิมิกตัวนั้นจนตายพวกเขารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ เคทพยายามชวนลิต้าคุยเคทบอกว่าเธอเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องน้องชายและเธอบอกชื่อกลางให้เขารู้ด้วยลิต้าบอกเคทว่าการที่เคทไม่รู้จักเธอนั้นเป็นข้อดีและเป็นทางเดียวที่จะผ่านสงครามนี้ไปได้จากนั้นเคทถามลิต้าถึงเฮนดริกลิต้าขอให้เคทหยุดพูดถึงเฮนดริกเพราะตอนที่เธอยังมีพลังเหมือนกับเคทนั้นเธอดูเฮนดริกตายถึง300ครั้งและเธอจำได้ทุกรายละเอียด ริต้าและเคสขับรถมาจนน้ำมันหมดพวกเขาจึงจอดมันทิ้งไว้และเข้ามาพักในบ้านร้างแห่งหนึ่งริต้าเดินสำรวจไปทั่วจนเจอกับเฮลิคอปเตอร์เมื่อริต้าพยายามจะดึงผ้าคลุมเฮลิคอปเตอร์ออกเคสสังเกตว่าที่แขนขวาริต้านั้นได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เคสทำแผลให้เธอแต่ริต้าไม่อยากอยู่ที่นี่นานเธอต้องการฆ่าเคสเพื่อรีเซ็ตเวลาให้เริ่มใหม่แต่เคสขอเวลาเธอจนเขาเติมน้ำตาลในกาแฟให้เธอเธอรู้ทันทีว่าพวกเขานั้นมาที่นี่หลายครั้งแล้วเคสอธิบายว่าพวกเขามาหลายครั้งและริต้าตายที่ ไม่ว่าเคสจะทำวิธีไหนไม่ว่าจะทำอย่างไรลิต้าก็ตายที่นี่เคสช่วยเธอไม่ได้และถ้าเคสลอดไปฆ่าโอเมก้าได้ลิต้าก็จะตายถาวรเคสไม่อยากให้ลิต้าตายแต่ลิต้าไม่ฟังที่เคสเตือนเธอเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทันทีที่เครื่องขึ้นมิมิกจู่โจมลิต้าตายแต่ก่อนตายเธอบอกเคสว่าชื่อกลางของเธอคือโลสจากนั้นมิมิกก็ฆ่าเคสเขาตื่นขึ้นอีกครั้งวนลูปชีวิตเดิมเขาเดินไปหาลิตา้าแต่แตัดสินใจไม่บอกเธอว่าเขาเป็นใครเคสจึงออกล่า เมกาเพียงลำพังเขาบอกให้กริปเอากระสุนและระเบิดมาเพิ่มให้เขาก่อนจะออกลบในที่สุดเคสก็บุกเดี่ยวไปถึงเขื่อนในนิมิตเขาแต่ก็พบว่าการเดินทางไปเขื่อนเป็นเพียงแผนลวงของมิมิกเท่านั้นที่เขื่อนเขาถูกลอบโจมตีจากมิมิกอัลฟาดูเหมือนว่าพวกมันต้องการเลือดของเขาแต่เขาตัดสินใจฆ่าตัวตายเสียก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้อัลฟาทำลายความสามารถในการย้อนเวลาของเขา เคสตื่นมาอีกครั้งคาร์เตอร์อธิบายสายเหตุที่เกิดนิมิตครั้งนี้ว่าเกิดจากการที่โอเมกาพยายามจะหาตำแหน่งของเคสเป็นกับดักเหมือนกับที่ทำกับลิต้าครั้งก่อนลิต้าพูดถึงเครื่องมือตรวจหาโอเมกาที่คาร์เตอร์เคยสร้างไว้แต่เครื่องจะทำงานก็ต่อเมื่อ ต่อกับตัวอัลฟาที่ยังมีชีวิตซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถใช้เลือดของเคสแทนอัลฟาได้อยู่แล้วดังนั้นเคสและลิต้าตัดสินใจลักลอบเข้าไปในกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเพื่อขอเครื่องมือค้นหาตำแหน่งโอเมกาตัวต้นแบบจากพลเอกบริแฮมเคสและลิต้าลอบเข้ามาในกระทรวงกลาโหมจุดมาพบกับพลเอกบริแฮมเคสพยายามอธิบายให้บริแฮมฟัง ถึงเหตุผลที่พวกเขามาถึงนี่และอธิบายเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบริกแฮมและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขามาพบและคุยกับบริกแฮมจนเขายอมเชื่อจากนั้นบริกแฮมยอมให้เครื่องมือดังกล่าวกับเคสแต่เคสไม่เคยมาใกล้ขนาดนี้เขาจึงไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อบริกแฮมสั่งการทหารให้ตามจับกลุ่มทั้งสองไว้เมื่อมีการล้อมจับลีตา้ายิงเคสอีกเขาวนลูปชีวิตจากนั้นเอาอุปกรณ์ที่ได้นั้นแทงขาตัวเอง เคสพบว่าโอเมก้าอยู่ใต้ฐานพีระมิดที่พิพิธภัณฑ์ลูในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตอนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการจับกุมเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและถูกถ่ายเลือดซึ่งทำให้เขาไม่สามารถย้อนเวลาได้อีกต่อไปริต้ามาช่วยเขาเพื่อไปตามหามิมิกแต่ครั้งนี้เคสไม่สามารถย้อนเวลาได้อีกเขาเหลือชีวิตเดียวแล้วพวกเขาต้องการเครื่องบินที่จะบินไปฝรั่งเศสให้ทันในอีก3มชั่วโมงก่อนจะมีการจู่โจมและพวกเขาต้องการกำลังทหาร เคทมาปลุกระดมกองทหารหมูเจพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและความลับของแต่ละคนที่เขาเคยรู้จากการตายวนลูปหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงก็ไม่มีใครยอมไปลบกับเขาที่ปารีสเลยจนในที่สุดลิต้าก็ออกมาเพื่อแสดงตัวและบอกทุกคนว่าสิ่งที่เคทพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมด10เอกลิต้าแวนทัสกีหรือเทพสงครามเวดันพวกทหารเชื่อและเคารพในตัวเธอมากพวกเขาจึงยอมตามเคทและลิต้ามาที่ปารีส เคธพยายามขอให้ลิต้าดูต้นทางเพราะเขาไม่อยากให้เธอตายแต่ลิต้าเป็นทหารเพราะฉะนั้นเธอจะไปรบแน่นอนโอเมก้ารู้ว่าเคสมาเพื่อฆ่ามันจึงส่งมิมิกมาโจมตีเครื่องบินพวกเขาจนเครื่องบินตกแต่เคธไม่เกี่ยวตขอกับเครื่องบินตอนเครื่องตกเขาจมลงในน้ําและลอยออกไปไกลสุดแต่แน่นอนว่าเขายังรอดเคธออกตามหาลิต้าและเพื่อนทหารคนอื่นทุกคนได้รับบาดเจ็บเสียเพื่อนทหารไป3คนเคธจึงเปลี่ยนแผนไปขึ้นเครื่องบินอีกลำแต่เครื่องบินบินไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจะไปโดยใช้แรงดันของเครื่ บินพุ่งไปกับพื้นแทนที่จะบินแต่กริปนั้นบาดเจ็บเขาจึงเสียสละตัวเองอยู่สู้กับมิมิเพื่อให้เพื่อนๆได้ไปต่อ มิมิกเป็นร้อยวิ่งตามลิต้าและเคธพวกเขาก็นํำยิงไม่หยุดแต่มิมิกก็ไม่หมดสักทีจนเครื่องบินชนกับพิพิธภัณฑ์รูฟเคธและลิต้ากระเด็นออกจากเครื่องบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายทั้งคู่พยายามวิ่งหนีพร้อมกับยิงมิมิกที่ไล่าตามมาด้วยจนตกลงไปใต้พิพิธภัณฑ์รูฟในที่สุดเคธและลิต้าก็เจอกับโอเมกา้าจูๆ่ๆอัลฟาก็โผล่มาลิต้าคิดว่าพวกเขาจะไม่ลอดจากที่นี่แน่นอนเธอจูบเขาแล้วบอกกับเขาว่าอยากรู้จักกันให้ดีกว่านี้จากนั้นลิต้าก็ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออัลฟาเพ ริต้าเอาชีวิตเขาแลกเพื่อให้เคสได้ไปต่อเมื่ออัลฟาฆ่าริต้าแล้วมันหันกลับมาหาเคสทันทีเขากระโดดลงน้ําพยายามว่ายหนีสุดชีวิตเพื่อให้ไปถึงโอเมก้าที่อยู่ใต้น้ําอัลฟาแทงเคสเข้าที่ด้านหลังแต่เคสได้ทําการดึงสลักระเบิดออกเรียบร้อยแล้วและมันลนลงไปที่ใจกลางตัวโอเมก้าพอดีระเบิดนั้นทําให้โอเมก้าและมิมิกตายหมดร่างของเคสจมลงไปยังแหล่งน้ําที่โอเมก้าอาศัยอยู่และได้รับเลือดของโอเมก้าเข้าสู่ร่างกายทําให้ความสามารถในการย้อนเวลากลับมาอีกครั้งเขาย้อนเวลากลับไป ในวันที่พบกับบริกแฮมครั้งแรก บริกแฮมประกาศทางโทรทัศน์ว่ามิมิกหยุดการเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่มีพลังงานลึกลับบางอย่างเพิ่มขึ้นอย่างเชียบพลันในปารีสเคสจึงมาที่ฐานทัพในฐานนะพันตีวิลเลียมบิลเคสไม่ใช่พลทหารเคสเหมือนคราวก่อนจากนั้นเคสมาพบริต้าที่ห้องฝึกลบเธอถามว่าเขาต้องการอะไรเคสหัวเราะเพราะพวกเขาชนะโอเมก้าและรีเซ็ตเวลาได้สําเร็จเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ A o f ด o อ o ทูมอหนังทําได้ดีเกินคาดที่เอาไรโนเวลสัญชาติญี่ปุ่นมาทําเป็นภาพยนตร์ทั้งการปรับปรุงบทให้เข้ากับ Holy และอธิบายให้เข้าใจง่ายกว่าตอนเป็นนิยายถึงแม้จะเป็นฉากวนลุบซ้ำๆแต่ก็ไม่น่าเบื่อเลยบวกกับมีกลิ่นอายของสไตล์ชิปทร o เปอรและ Pacific r ิมอยู่บ้างแต่ก็วางลำดับได้น่าสนใจทีเดียวทําให้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนรีวิวจากเว็บไซต์ Rotten Tomato e s 91%เมื่อเขือเทศที่ได้รับการการันตี90%จากฝั่งผู้ชมและคะแนนรีวิวจาก IMDB R t เ7.9เต็ม10คะแนนรีวิวออกมาเยอะตามคาดหนังยังทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง370.5ล้านเหรียญสหรัฐจาก ทุนสร้าง178ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับและถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันนะครับ